สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะเช้าวันนี้เราอยู่ที่สวนหน้าบ้านนะคะวันนี้จะพาชมสวนหน้าบ้านนะก็คือเนี่ยค่ะสวนหน้าบ้านเราที่เราพยายามจัดสวนเองนะคะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะส่วนต้นไม้ที่เราซื้อมาครั้งก่อนนะคะอ้อมก็ได้ลงดินบางส่วนนะคะบริเวณสวนด้านหน้าแล้วก็บริเวณด้านหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านนะคะแต่วันนี้จะพาชมสวนด้านหน้าเราก่อนนะคะคือเราทำตรงนี้คือนานมากเลยเป็นอาทิตย์เลยค่ะเพื่อนเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะเราแบบทำบ้างหยุดบ้างค่ะแล้วก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนบ้างก็เลยแบบว่ามันก็เลยดูช้าค่ะทุกคนเราก็จะพาชมคร่าวๆนะคะว่าเรามีต้นไม้อะไรบ้างบริเวณด้านหน้านี้นะคะคือโอเคเรามาด้านนี้ก่อนแล้วกันนี่ก็คือจะเป็นไซเกาหลีนะคะถ้าใครได้ติดตามอ้อมแรกๆนะคะที่จริงอะไซเกาหลีอะเราปลูกยาวไปเลยนะคะแต่ว่าเราย้ายออกนะคะก็ให้เหลือเฉพาะพุ่มตรงนี้พอนะเนี่ยค่ะจะมีไซเกาหลีก็คือที่จริงมันจะตายแล้วแหละเราก็เลยแบบว่าเลี้ยงเขาไปก่อนเผื่อเขาแบบยังรอดอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแตกยอดใหม่ออกมาแล้วค่อยตัดแต่งให้มันเป็นพุ่มเดียวกันเลยค่ะโอเคมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นยี่โถค่ะตัวนี้คือเราลงไว้ดินลงดินไว้นานแล้วหลายเดือนแล้วนะก็คือเอฟมาจากในเฟซนะคะคือเป็นยี่โถที่เป็นดอกสีครีมอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นหอมเหมือนแป้งเลยค่ะทุกคนคือเขาออกดอกทั้งปีเลยค่ะคือมันก็ไม่ได้แบบพุ่มสูงพุ่มใหญ่อะไรมากนะคะเป็นพุ่มแบบโอเคเลยนะต่อมานะคะคืออันนี้ก็คือจะเป็นส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเราจะทำเป็นแปลงกุหลาบนะคะก็จะปลูกกุหลาบยาวไปเลยค่ะก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นกุหลาบประเภทไหนแนวไหนสีไหนนะคะเอาแบบยังง่ายๆแล้วกันเพราะว่าเราเอฟกุหลาบมาเยอะแล้วตายเยอะมากนะคะอาจจะเกี่ยวกับดูแลไม่เป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะโอเคต่อมานะคะนี่จะเป็นต้นคือที่จริงเขาจะตายแล้วแหละก็เลยมาลงดินนะคะเป็นต้นหูกระจุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบใกล้ตายแล้วก็เลี้ยงไปก่อนค่ะเผื่อเขารอดนะถ้าไม่รอดก็ค่อยเอาต้นใหม่มาลงแทนส่วนอันนี้นะคะคือน้องกุหลาบเหมือนกันไม่ทราบชื่อนะคะเอฟมาในราคาเขาโลสวนค่ะทุกคนคือฟอร์มเขาใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากเราไม่กล้าลงดินค่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าดินตรงนี้มันจะดีหรือเปล่าก็เลยเอาลงกระถางไว้นะคะลงกระถางได้สักอาทิตย์นึงแล้วค่ะก็โอเคเขาอยู่ดีลากเดินแล้วก็เลยแบบคงจะชอบอยู่ในกระถางมากกว่าค่ะทุกคนตัวนี้นะคะก็คือชบาด่างที่เราไปซื้อมาครั้งก่อนค่ะทุกคนเราก็ได้ลงดินตรงนี้นะเริ่มออกดอกให้เห็นแล้วเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยคือชอบมากเลยค่ะก็เนี่ยค่ะก็กำลังออกเป็นช่อตรงนี้ด้วยนะคะนี่ชบาด่างนะคะโอเคถัดมานี่จะเป็นต้นเขาเรียกอะไรอ่ะนกพะเก้าทองนกพะเก้าสักอย่างเนี่ยค่ะจริงเขาเป็นพุ่มใหญ่สูงนะคะแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นพุ่มเล็กๆอ่ะชอบใบเขาอ่ะเพราะว่าใบมันสวยมันทองเหลืองคือมันสวยมากค่ะก็เดี๋ยวถ้าเขาแบบตัวใหญ่มากจริงๆคือต้องย้ายออกค่ะนะอันนี้นะคะก็คือต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะเราย้ายออกจากกระถางนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันอยู่ในกระถางแล้วเขาไม่โตสักทีค่ะเพราะว่าเราลงในกระถางเป็นปีเลยค่ะพอเราแบบเอามาลงดินอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแตกยอดใหม่ออกมาคือเขาคงชอบอยู่ในดินมากกว่านะคะทุกคนต้นนี้นะคะก็กุหลาบเหมือนกันเป็นกุหลาบทรงพุ่มสีชมพูนะคะแต่ไม่ทราบชื่อนะคะก็ได้มาพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้ค่ะก็ลงกระถางเหมือนกันค่ะทุกคนแตกยอดใหม่ออกมาแล้วก็แดงนะคะอันนี้ก็ช้อนเงินช้อนทองเหมือนกันค่ะเขาคงชอบอยู่ในดินมากกว่านะคะนี่ค่ะทุกคนปัญหาของเราคือตรงน้ำตรงนี้ค่ะมันเป็นที่รางมันเป็นแบบเขาเรียกรางน้ำฝนที่แบบว่ามันต้องไหลผ่านตรงนี้ค่ะเราก็เลยไม่อยากจะลงต้นไม้ที่แบบว่า
ที่ไม่ทนนะคะก็เลยแบบว่าต้องจับเอาลงในกระถางของเชี่ยงกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะ ไม่รู้จะอธิบายไงเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจนะคะโอเคมาตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะคะนี่ก็คือต้นไซเกาหลีนะคะเราจัดเขาให้มันเป็นพุ่มต้นไม้ค่ะก็อันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งนะคะเขาก็แตกยอดแตกนี่ออกมาเก้งก้างแบบนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยตัดกิ่งนะคะนี่ก็คือลักษณะรูปร่างหน้าตาสวนด้านหน้านะคะที่เราได้จัดทำไว้แต่ว่ายังไม่เสร็จ 100% นะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณ 60% แล้วกันนะคะยังไม่เสร็จนะคะมาดูกุหลาบในกระถาง3ใบตรงนี้นะคะก็อันนี้คือต้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรทามากิหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนที่เราเอฟมาคือจะคละกันมาแล้วก็ป้ายชื่อก็หลุดไปค่ะก็เลยรอดูหน้าดอกนะคะตอนนี้เขาก็แตกใบใหม่แล้วก็แตกตุ่มยอดออกมาคือที่จริงเราอยากจะเด็ดดอกตุ่มเขาออกนะคะเพราะว่าเราอยากเลี้ยงต้นให้มันแข็งแรงก่อนค่ะแต่ว่าเราอยากดูหน้าดอกว่ามันคือต้นอะไรกันแน่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนว่าน่าจะเป็นเบียทริสหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนต้นนี้นะคะคือเราคิดว่ามันน่าจะเป็นไม่เลดคาร์ดเคสก็เลนนี่บูนะคะไม่แน่ใจหรือไม่ก็ซัมเมอร์สนุกไม่แน่ใจค่ะใบเขาจะออกเล็กๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเลดคาร์ดเคสนะคะเนี่ยค่ะก็รอดูหน้าดอกค่ะโอเคมาดูส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะอ้อมก็ได้ปลูกต้น Forget Me Not สีม่วงนะคะเนี่ยเขาก็กำลังจะแตกเป็นกอเป็นพุ่มนะคะส่วนกุหลาบต้นนี้เป็นกุหลาบสีส้มกุหลาบสีส้มไม่ทราบชื่อนะคะแต่ว่าเป็นส้มแบบส้มโอรสค่ะคือต้นเขาแข็งแรงดีมากเลยเราเอฟมาจากร้านหนึ่งในเฟซนะคะทุกคนคือราคามันก็ไม่แรงเท่าไหร่ค่ะก็โอเคแตะต้องได้ค่ะก็ต้นเขาแข็งแรงดีมากตั้งแต่เอฟกุหลาบมาคือร้านนี้คือชอบมากเลยเพราะว่าต้นเขาแข็งแรงทุกต้นค่ะนะดูลำต้นเขาอะต้นใหญ่มากร้านที่อยู่เชียงใหม่นะคะแม่ค้าสวยๆอันนี้ก็จะเป็นต้น Forget Me Not สีชมพูค่ะส่วนต้นนี้ก็เป็นกุหลาบนะคะเป็นกุหลาบสีขาวข้างในสีชมพูอะเราไม่ทราบชื่อเหมือนกันค่ะมันมีชื่ออยู่แต่ว่าป้ายชื่อเขาหลุดค่ะก็ต้องรอดูหน้าดอกอีกทีนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชื่ออะไรเป็นสีขาวข้างในสีชมพูสวยมากนะอันนี้จะเป็นสนแผงที่เราลงไว้นานแล้วนะคะเขาก็เริ่มแบบแตกใบใหม่ออกมาให้เรานะคะนึกว่าเขาจะไม่รอดนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาพอเจอน้ำฝนเนี่ยสดชื่นขึ้นมาเลยต้นนี้ก็จะเป็นกุหลาบสีชมพูเหมือนกันนะคะเขาจะออกดอกเป็นช่อเป็นกุหลาบทรงพุ่มค่ะเป็นช่อเป็นแบบเนี้ยช่อเล็กคือดอกเขาไม่ใหญ่นะดอกเขาเล็กๆมากเลยอันนี้ต้นนี้ก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันค่ะเราก็พยายามที่จะเด็ดดอกที่มันบานบานนานออกนะคะเพื่อแบบว่าให้เขาเลี้ยงลำต้นเขาให้แข็งแรงก่อนแล้วก็จะเริ่มออกดอกช่อใหม่ออกมานะคะนี่ก็คือฟังเขามานะคะต้นนี้ก็จะเป็น Forget Me Not สีขาวนะคะเนี่ยค่ะแล้วสีขาวเราปลูกเลี้ยงด้านหน้าตรงนี้เลยนะส่วนกุหลาบต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นแมรี่ลูสีแดงค่ะทุกคนนะก็ยังอยู่นะคะปลูกลงดินไว้2อาทิตย์แล้วค่ะคือแสดงว่าเขารอดแล้วแหละคงไม่กลับดาวให้เรานะคะโอเคเนี่ยค่ะทุกคนเราจะเข้าไปในทางเดินตรงนี้นะคะทางเดินตรงนี้เราก็จะคิดว่าจะเอาหินมาใส่นะคะเป็นหินเนี่ยค่ะหินแบบหินก่อสร้างเราเนี่ยค่ะหินไม่ใช่หินกรวดเล็กๆนะจะเป็นหินพวกก่อสร้างนะคะคิดว่านะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วค่ะคุณนะตอนนี้จะเป็นต้นหลิวไต้หวันนะคะเนี่ยค่ะคือก็สวยมากเลยอ่ะคือน่ารักดอกเขาตุ้มตุ้นิดน่ารักเล็กๆค่ะส่วนกุหลาบต้นนี้นะคะเราไม่แน่ใจว่าเขาคือมงหมาหรือเปล่าเพราะว่าเขาสลับป้ายชื่อกับอีกต้นหนึ่ง
็เลยต้องรอดูหน้าดอกตรงนี้ค่ะคือยังรอดนะคะก็เริ่มแตกใบไม้ออกมาแล้วคือเราไม่กล้าตัดกิ่งเขาอะเพราะว่ากลัวเป็นดายแบกนะคะก็จะปล่อยเขาธรรมชาติอย่างนี้แหละเนาะโอเคค่ะดูอันนี้ในกระถางเล็กๆอันนี้นะคะเราได้เพาะเมล็ดพันธุ์ดอกเดซี่สีขาวนะคะเพราะว่าได้เมล็ดพันธุ์มาก็เลยลองมาปลูกในตรงนี้ดีกว่าค่ะก็เริ่มแบบแตกเล็กๆมาละคือถ้าเขาแบบว่าโตขึ้นแล้วก็แบบเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วก็ออกดอกเยอะๆอย่างเงี้ยคงจะสวยมากเลยค่ะเนาะส่วนตรงนี้นะคะที่จริงอะตรงเนี้ยใครจำได้ไอ้ที่ตามอ้อมแรกๆค่ะคือเราลงต้นหญ้าแดงนะคะเป็นสีกอหญ้าแดงตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นพุ่มใหญ่มากๆเลยแล้วก็เลยแบบแยกกอออกมาเหลือไว้นิดหน่อยค่ะเวลาเราแยกกอเราก็กระจายไปทั่วสวนเลยค่ะทุกคนเนี่ยเขาก็เริ่มแตกยอดใหม่ออกมาให้เรานะคะคือเขาปลูกง่ายมากเลยแล้วก็สวยด้วยค่ะใบสีแดงรอบๆเป็นหญ้าแดงสีแดงสวยมากเลยค่ะหามาปลูกนะคะต่อมานะคะนี่คือฟอนฟอร์เกตเมนอตเหมือนกันสีชมพูค่ะแล้วก็ในกระถางใบนี้ก็จะเป็นเดซี่สีขาวอะค่ะที่เราเพาะเหมือนกันปลูกเหมือนกันก็รอสักพักคงจะได้ดูดอกนะคะส่วนด้านนี้นะอันนี้จะเป็นเตยด่างที่ได้มาครั้งก่อนนะคะที่ไปซื้อที่ร้านมาก็มาลงไว้ตรงนี้เผื่อเขาเป็นกอใหญ่ๆให้เราแบบคุมตรงนี้ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นฟ้าประดิษฐ์เอาลงกระถางไว้นะคะเพราะว่าคือถ้าลงดินเรากลัวเขาตายอีกละคือเราไม่แน่ใจระหว่างตำแหน่งไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยแรกๆนะคะก็เลยเอาลงกระถางไว้ก่อนถ้าอยู่ในกระถางถ้าเขาแตกเป็นพุ่มเต็มกระถางเนี้ยให้เขาย้อยลงมาตามทางเลยก็โอเคนะความคิดของเราเองค่ะค่ะอันนี้ก็คือพยัคฆ์หมอกนะคะที่เราได้มาครั้งก่อนเหมือนกันก็ลงตรงนี้นะแล้วก็ฝั่งด้านนู้นด้วยก็จะมีพยัคฆ์หมอกด้วยนะคะแต่ว่าเราก็พาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าด้านนู้นยังไม่เสร็จตอนนี้กุหลาบนะคะเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆเป็นเรนนี่บูหรือเปล่าหรือว่าซัมเมอร์สโนว์นะคะก็รอดูดอกค่ะต้นนี้เหมือนกันกุหลาบต้นนี้เขาติดป้ายชื่อไว้คือคอเดตจูบิลีนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจจริงๆใต้ชื่อมันสลับกันค่ะตอนที่แบบว่าเขาขนส่งมาค่ะก็เลยแบบก็ห้อยไปก่อนค่อยดูหน้าดอกนะส่วนต้นนี้เลยค่ะชอบมากๆเลยก็คือต้นนีออนนะคะคือเราลงตรงต้นเนี้ยนานแล้วนะคะหลายเดือนแล้วก็น่าจะ 7-8 เดือนได้นะคะตอนซื้อมาครั้งแรกอะต้นละไม่กี่ร้อยเองต้นเล็กอะค่ะใครที่ดูอ้อมจัดสวนครั้งแรกเลยค่ะก็ลงไว้ตรงเนี้ยค่ะคือเขาชอบแบบชอบอะไรที่เป็นแรงๆอ่ะชอบแดดชอบแห้งๆเวลาเขาเจอแดดเยอะๆอย่างเงี้ยคือดอกเขาจะพังเลยค่ะคือเต็มดอกเขาออกเป็นขอบเยอะมากอย่างตุ้มๆเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มออกนะคะเมื่อแบบว่าอากาศมันร้อนจริงๆแห้งจริงเราไม่ได้อับน้ำเขานะคะไม่ให้น้ำเขาเลยค่ะนะเนี่ยสวยมากทุกคนสิเราก็จะพยายามตัดให้เข้าเป็นแบบเป็นทรงที่เราแบบว่าไม่ให้มันสูงเก้งก้างจนเกินไปค่ะอย่าให้มันเข้าเป็นแบบทรงแบบนี้เลยเนาะนี่ต้นนี้เลยกุหลาบคัสซันดาคุณนี่คือน้องคัสซันดานะคะกำลังแบบกำลังแย้มเลยค่ะเมื่อวานนี้ยังเห็นเป็นตุ่มอยู่เลยนี่สวยมากมากชอบจริงๆคัสซันดานี่คือสวยจริงๆเป็นกุหลาบสีเหลืองทรงถ้วยนะคะแล้วก็แบบรอบๆกีบเขาจะมีชมพูอ่อนรอบๆอ่ะแต่ว่าถ้าเขาบานเต็มที่น่าจะเป็นสีเหลืองแบบออกทรงถ้วยเลยค่ะตุ้มเล็กๆแรกๆของเขาก็จะเป็นสีแดงแต้มเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยนะคะเขาบอกมาโอเคต้นนี้กุหลาบเหมือนกันเป็นกุหลาบสีส้มนะคะกุหลาบสีส้มโอรสไม่ทราบชื่อนะคะไม่ทราบชื่อเหมือนกันต้นเนี้ยแต่ว่าเขาว่ากำลังจะเริ่มมีกิ่งกระดุงออกมาแล้วนะคะตรงนี้นะร้านเดียวกันกับที่เราร้านเดียวกันกับแม่ค้าที่เราพูดอาหารเพื่อนต้นเขาแข็งแรงมากเอาลงดินแป๊บเดียวแล้วเขาเริ่มแบบแตกกิ่งใหม่ออกมาแล้วอะอยากแนะนำจริงๆอะชื่อร้านน้องไม้อะค่ะทุกคนนะแม่ค้าที่อยู่เชียงใหม่สวยๆอ่ะน้องไม้อ่ะเป
ไปดูนะคะไปลองปลูกลุงไปลองไปเอฟมาปลูกดูนะคะทุกคนนะอ้อมอยู่ขอนแก่นนะคะการขนส่งคือก็ไม่นานนะคะทุกคนคือแบบก็ประมาณ2วันได้ค่ะนะเราอยู่ขอนแก่นนะขอนแก่นก็ปลูกกุหลาบสวยนะคะทุกคนโอเคมาด้านนี้ละกันอันนี้จะเป็นฟ้าประดิษฐ์เนี่ยค่ะอันนี้คือฟ้าประดิษฐ์ที่เราไปได้มาใหม่เมื่อวานเนี้ยก็เลยมาลงตรงนี้ไปเลยคือสวยมากค่ะอยากให้เขาแบบว่าคุมถ้าเขาแบบว่าแตกเป็นกอเป็นพุ่มใหญ่ๆอ่ะอยากให้เขาแบบว่าล้ำมาในเขตทางเดินค่ะทุกคนมันจะดูสวยมากเป็นแบบสวยแบบธรรมชาติในความคิดของเราเองนะคะเอาอีกก็คือกุหลาบเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าดูชื่อสิเขาชื่ออะไรเอ่ยอันนี้เขาเขียนว่าเป็นเบียร์ทิศนะคะแต่ว่าก็ต้องรอดูหน้าดอกเขาจริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจอะเพราะว่าเราเอฟมาแบบสามสี่ต้นแล้วป้ายชื่อมันสลับกันมั่วเลยค่ะเนาะอันนี้ก็ตรงนี้ก็เลยเราก็เลยลงหญ้าแดงที่เราแยกกอจากกอใหญ่มาไว้ตรงนี้ด้วยค่ะส่วนด้านหน้าบ้านของเรานะคะก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะถ้าจินตนาการนะคะให้จินตนาการนะเนี่ยก็จะเป็นทางเดินไปนู่นแล้วก็ออกตรงนู้นนะคะเราไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นเราจะทำเป็นโต๊ะนั่งหรือเปล่ามีโต๊ะนั่งแล้วก็มีร่มเล็กๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือไม่แน่ใจค่ะแล้วก็เดินออกมาด้านนี้ก็คือจะเป็นทางเดินตรงนี้จะเป็นทางเดินนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางเดินเราคิดว่าจะให้เป็นหญ้าไปเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแปลงกุหลาบนะคะเราคิดว่าเราจะทำเป็นกุหลาบพุ่มสลับกับเลื้อยค่ะกุหลาบพุ่มสลับกับเลื้อยนะคะแล้วก็คิดว่าจะรั้วอาจจะมีรั้วเป็นรั้วแบบคาวบอยรั้วคาวบอยค่ะหรือว่ารั้วเหมือนกับรั้วสีขาวแปลงผักรั้วแปลงผักหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเรียกอ่ะก็เลยจะคิดว่าจะติดรั้วด้านนี้ค่ะมาจุดตรงนี้เลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะทุกคนเนี่ยนี่คือหน้าตาคร่าวๆนะคะก็คิดว่าจะตรงกลางตรงนี้เราซื้อท่อมาแล้วเราจะมาวางไว้ตรงกลางตรงนี้แล้วก็จะใช้อิฐก่อรอบท่อนะคะแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็คิดว่าจะมีกระถางเอิญขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกกุหลาบเป็นเอ้ยไม่ใช่ปลูกกุหลาบสิปลูกดอกไม้ที่เป็นแบบว่าย้อยลงแบบดอกไม้คละสีกันอย่างเงี้ยค่ะให้มันอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็เดินมาตรงนี้นะฝั่งนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่ไปถึงไหนอันนี้ก็มีต้นนีออนเหมือนกันนะคะหญ้าเกิดขึ้นเร็วมากเลยเจอฝนแค่วันเดียวค่ะทุกคนเนี่ยด้านนี้ก็ยังไม่แบบคืบเลยค่ะก็ต้นไม้ก็จะให้พยายามดูคล้ายๆกับฝั่งนู้นนะคะถ้าเราเริ่มฝั่งนี้นะพวกต้นไม้อย่างเงี้ยเราก็จะพยายามให้มันดูคล้ายๆกันเนี่ยค่ะจะพามาดูดอกกุหลาบโลฟที่จริงอ่ะมันตายแล้วนะคะทุกคนต้นเนี้ยโลฟอลาฟองเซสกุหลาบเขาตายแล้วนะแต่ดูสิตอนเนี้ยเขาเริ่มแตกยอดใหม่ออกมาให้เราแล้วทุกคนดูเนี่ยค่ะที่จริงตรงเนี้ยมันเป็นที่น้ำผ่านนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าแฉะเลยแหละเนาะคือแฉะเลยอ่ะก็เราก็พยายามที่แบบว่าทำคิดว่าฝนมันคงจะไม่ตกแล้วแหละเนาะมันตกแค่ 3-4 วันติดต่อกันคงจะหยุดแล้วแหละคิดอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้าเขารอดจริงๆคือจะทนุถนอมเขาสุดยอดเลยเพราะว่าเราชอบรูปมากๆเลยทุกคนเขารอดค่ะแล้วก็นี่บานบุรีดอกบานบุรีที่เราอยากจะแนะนำมากๆเลยอ่ะซื้อมาตอนนั้นอ่ะซื้อมาครั้งก่อนพร้อมกับนีออนนะคะในราคาที่แบบว่า100บาทเป็นต้นแบบเก่งกลางมากใบก็แทบจะไม่มีค่ะพอเราลงดินไปนะคะทุกคนคือเขาสวยมากๆเลยเขาดกมากๆเลยอ่ะดูกิ่งยอดใหม่ออกมาเยอะมากอันนี้คือเราเอาไม้มาค้ำเขาไว้ก่อนนะคะเพราะว่า
ต้นเขามันเป็นกุหลาบแบบเลื้อยอะค่ะเรายังไม่มีซุ้มไม่มีเลื้อยไม่ได้ทําแบบอะไรให้เขาเลื้อยจริงๆจังๆค่ะก็เลยแบบเอาชั่วคราวไปก่อนแล้วกันนะค่อยเป็นค่อยไปนะเนี่ยค่ะดอกเขาสวยมากแต่ดอกเขาร่วงเร็วมากเลยค่ะพอเขาร่วงแล้วเขาก็จะออกดอกใหม่มาเรื่อยๆค่ะคือสวยจริงๆค่ะทุกคนดูเนี่ยบานบุรีนะคะทุกคนเลี้ยงง่ายออกดอกทั้งปีไปหาซื้อมาปลูกนะคะเนี่ยค่ะโอเคค่ะเนี่ยส่วนด้านบนตรงนี้นะคะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพาดมเดี๋ยวจะพาชมแล้วกันนะคะก็วันนี้ก็ดูสวนน้ำบ้านตรงนี้ก่อนนะว่าไปถึงไหนเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้นะทุกคนนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ขอบคุณที่คนที่แบบยังติดตามกันอยู่นะคะให้กำลังใจกันอยู่นะคะอ้อมก็กลับมาอยู่บ้านแล้วนะแต่ก่อนอ้อมก็อยู่เยอรมันนะคะถ้าใครยังไม่รู้นะก็เราก็กลับมาอยู่บ้านละก็เลยอยากจะมีสวนสวยๆไว้หน้าบ้านนะคะเนี่ยด้านบนก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยากขึ้นเยอะเลยค่ะที่จริงอ่ะเราจะเทพื้นนะคะช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันแฉะแล้วก็มีฝนเงี้ยแล้วก็ช่างก็ยังไม่มีคิวให้เรานะคะก็เลยแบบรอไปก่อน โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวคิดว่าวันนี้จะไปซื้อต้นไม้เพิ่มนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกทีนะว่าได้ต้นอะไรมาบ้างนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย